โกรธในใจไม่มีความหลงในใจคนที่ทำได้อย่างนี้ต้องฝึกให้ใจสงบให้ใจว่างให้ใจเป็นบุญเป็นกุศลถ้าเราไม่ฝึกมันก็ไม่เกิดเพราะใจของเรานั้นส่วนใหญ่มันก็คิดนึกปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาคิดไม่หยุดไม่ว่าเราจะอยู่ในอริยบทใดความคิดนี้ก็คิดตลอดเวลาเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเรื่องนู้นสรุปแล้วมีอยู่สองเรื่องที่เราคิดกันอยู่ทุกวันนี้คือเรื่องเก่ากับเรื่องใหม่เรื่องเก่าก็เรียกอดีตเรื่องใหม่ก็เรียกอนาคตเราคิดกันอยู่แค่นี้แต่พระพุทธองค์สอนให้เราตัดละอดีตปล่อยวางอนาคตกำหนดอยู่ปัจจุบันอดีตก็ละอนาคตก็ตัดเหลือแต่ปัจจุบันปัจจุบันที่เราหายใจเข้าหายใจออกเรามีตัวรู้พูดลมเข้าโทลมออกนี่เองตัวนี้เองที่ทำให้ใจของเราเป็นบุญอดีตทำให้เศร้าหมองอนาคตทำให้เราร้อนที่เราเศร้าหมองที่เราเร่าร้อนเพราะเรามีอดีตอนาคตเข้ามารบกวนจิตใจของตัวเองใจของเราเลยไม่ว่างไม่สงบไม่พบความสุขสุขที่พุทธเจ้าทรงสอนคือความสงบนั่นเองนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมบ่มใจของตัวเองให้เป็นสมาธิเราต้องฝึกถ้าเราไม่ฝึกมันก็ไม่เกิดมันจะเกิดแต่อดีตอนาคตอยู่อย่างนี้ตลอดใจของเราก็เศร้าหมองขุ่นมัวเร่าร้อนตลอดวันตลอดคืนหลับก็ฝันให้ความฝันนั้นจิตมันปรุงแต่งจิตมันคิดไม่หยุดคิดถึงคนโน้นก็ไปหาคิดถึงคนนี้ก็ไปเห็นกลายเป็นความฝันไปเราไม่ใช่นอนเฉยๆนอนจิตว่างๆจิตสงบมันไม่ฝันอยู่กับผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เรียกจิตเป็นบุญตื่นขึ้นมาจิตก็ผ่องใสไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวไม่เร่าร้อนนั้นคนเราทุกวันเนี่ยมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความเศร้าหมองขุ่นมัวอยู่ตลอดเพราะเราไม่รู้จักวิธีฝึกจิตของตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันฉะนั้นการมาวัดของเราเนี่ยคำว่าวัดคือวัดกายวาจาใจของเราไม่ใช่วัตถุไม่ใช่วัดสังฆทานไม่ใช่โบสถ์ไม่ใช่ศาลาไม่ใช่วิหารไม่ใช่ลานธรรมวัดคือวัดกายวาจาใจของเราว่าเรามาแล้วความโลภเราลดน้อยลงไหมเรามาให้ทานทานกระจัดความโลภมันกระจัดได้จริงไหมใจของเรายังมีความโลภอยู่ไหมเมื่อให้แล้วใจของเรามีความสุขไหมบุญอานิสงส์ที่เราให้ทานเนี่ยจะเราตั้งใจมีจิตศรัทธาที่จะมาทำบุญเมื่อทำไปแล้วจิตของเราเนี่ยมันมีปิติบ้างไหมในบุญที่เราทำในบุญที่เราสร้างทานที่เราได้ถวายแก่นักบวชนักปฏิบัติผู้ประพฤติปฏิบัติใจของเรานี่มันมีความสุขมาในการให้จิตที่คิดจะให้มันมีความสุขขณะให้มีความสุขให้แล้วมีความสุขนั่นก็เรียกบุญมันเกิดมันครบองค์สามจิตที่คิดจะให้ว่าวันนี้เราจะมาวัดสังฆทานมาทำบุญจิตขณะคิดนั้นมันมีความสุขแล้วเวลาเราลงมือให้ขณะที่ให้ใจก็เราก็เป็นบุญมีความสุขให้ไปแล้วนึกถึงทานที่เราให้จิตก็เราก็มีความสุขนั่นจะเรียกว่าบุญของเราสำเร็จแต่ถ้าให้แล้วจิตของเราไม่มีความสุขยังมีความโลภยังมีความต้องการมีความวุ่นวายบุญมันไม่เกิดให้แล้วไม่มีบุญได้บุญน้อยเพราะเราไม่รู้จักการให้ที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนางั้นคนเราส่วนใหญ่แล้วให้กับบางคนก็ให้ไปตามไอ้คนอื่นเขาบอกว่าไปให้ไปถวายทานกุศลไปเอาความฉลาดฉลาดในการให้ทานให้ยังไงใจมีความสุขศีลก็เหมือนกันเรามารักษาศีลตั้งแต่ศีล5ศีลของคารวะผู้ครองเรือน
ต้องทำมาหากินไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือละเว้นอบายมุขซึ่งชาวพุทธเราเนี่ยไม่ได้ตระหนักคำว่าอบายมุขอบายก็ทางที่ไม่ดีมุขปากทางแห่งความเสื่อมเสื่อมไปสู่อบายมีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นมี6อย่างด้วยกันจริงๆเราชาวพุทธควรเรียนรู้บางคนท่องจำมาตั้งแต่เด็กครูสอนวิชาศีลธรรมตั้งแต่ประถมมัธยมแต่ไม่ได้ใส่ใจท่องไปผ่านไปเลยไปไม่ได้เอาไปปฏิบัติมันจึงไม่เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจว่าทำไมเราต้องละเว้นอบายมุขทางแห่งความเสื่อมมีอะไรบ้างถ้าเราละเว้นได้เราก็ไม่มีความเสื่อมมีแต่ความเจริญมีทานมีศีลละเว้นอบายมุขไม่เป็นนักเลงเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนดูการเล่นไม่คบมิตรชั่วไม่เกียจคร้านทำการงานเรามี6อย่างนี้เรามีแต่ความเจริญห่างไกลจากอบายมุขความเสื่อมไม่เป็นนักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนดื่มน้ำเมาคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการงานทุกวันนี้เรามีหมดอบายมุข6มีแต่ความเสื่อมไม่มีความเจริญครอบครัวก็เสื่อมสังคมก็เสื่อมตัวเองก็เสื่อมเพราะเราไม่หลีกเลี่ยงเหตุแห่งความเสื่อมที่พุทธเจ้าทรงสอนไว้เป็นทุกข์เป็นภัยเป็นโทษศีล5เนี่ยทานก็ได้พูดไปแล้วในเบื้องต้นคร่าวๆที่ยิ่งทานก็มี3ระดับใหญ่ๆย้อนมานิดนึงบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินวัตถุทานทานประเภทที่1วัตถุทานก็ได้แก่ข้าวน้ำยกยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆเรียกปัจจัย4วัตถุทานนิทานในเบื้องต้นทานขั้นที่2อภัยทานอันนี้ไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องเสียเวลาให้ได้ทุกที่ให้ได้ทุกโอกาสไม่เกลียดกันไม่โกรธกันไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่ปองร้ายใครไม่ให้ร้ายใครทำได้ไหมถ้าทำได้ความสุขมันมาทันทีคนเราถ้าไม่เกลียดกันไม่โกรธกันไม่อิจฉากันไม่พยาบาทไม่ปองร้ายกันมันก็มีแต่ความสุขเดินไปทางไหนก็มีความสุขอยู่ที่ไหนก็มีความสุขทุกคนเป็นผู้ให้อภัยแม้แต่ในบ้านในเรือนเราในครอบครัวเราสามีก็ไม่เคยให้ภรรยาภรรยาก็ไม่เคยให้สามีพ่อแม่ก็ไม่ได้ให้ลูกลูกก็ไม่ได้ให้พ่อแม่มันหาความสุขไม่ได้เราไม่มีทานประเภทนี้มีแต่วัตถุทานยังไม่เพียงพอต่อการอยู่ร่วมกันเราต้องให้อภัยทานด้วยทานที่เหนือไปกว่านั้นที่เลิศไปกว่านั้นที่สูงสุดไปกว่านั้นคือให้ทำเป็นทานสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเหมือนที่พระพุทธเจ้าให้แก่พวกเราครูบาอาจารย์ให้แก่พวกเราให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกความคิดถูกนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยองค์ประกอบแต่เราไม่ได้ฝึกในการให้ของตัวเองไว้เลยครอบครัวเราจึงหาความสุขได้ยากสังคมเราจึงหาความสุขได้ยากแม้แต่ทาน3ขั้นใหญ่ๆเรายังไม่รู้จักเลยว่าเราจะต้องให้กันเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็แสวงหาความสุขไม่เจอชีวิตนี้ศีลก็เหมือนกันศีเลนสุขติงยันติสรุปไว้ท้ายศีลศีลนำมาซึ่งความสุขไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำให้สัตว์ลำบากอยู่ในข้อที่1อทินนาห้ามลักทรัพย์
ของคนอื่นเขายังมีเจ้าของไม่ยินยอมพร้อมใจยกให้ไปเอาของเขามาไม่ได้ไปชอบไปโกงไปเบียดไปบังไปยื้อไปแย่งเอามาเป็นของตัวเองไม่ได้เขาไม่ยินยอมพร้อมใจยกให้เราใช้อุบายใช้กลโกงใช้วิธีการเอามานั่นอทินาทั้งหมดกาเมการประพฤติผิดสามีคนอื่นภรรยาของคนอื่นแม้แต่บุตรธิดาที่พ่อแม่ก็ยังไม่ยินยอมพร้อมใจยกให้ก็จึงมีประเพณีไงการสู่ขอเห็นชอบทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายตกลงปลงใจกันยกให้เป็นไปตามธรรมเนียมเป็นไปตามประเพณีเป็นไปตามศีลที่พุทธเจ้าทรงสอนไว้มุสาห้ามพูดเท็จพูดปดพูดโกหกพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเรื่องไร้สาระเน้นทาเขาให้ร้ายเขาไม่ได้อยู่ในศีลข้อที่4หมดเลยข้อที่5สุราของมึนเมาของหมักดองของเสพติดทุกอย่างสมัยก่อนมันไม่มีแม้แต่เหล้าแม้แต่ของหมักดองแต่สมัยนี้พัฒนาขึ้นมาเป็นยาบียายาอียาบ้ายาไอยาอะไรก็ไม่รู้สารพัดผลิตกันขึ้นมามันในศีลข้อที่5ทั้งหมดทำให้สติหลงไหลเลอะเลือนตัวเองก็จำไม่ได้คนเราที่มีปัญหากันทุกวันเนี่ยจากการดื่มเหล้าเมายาสิ่งเสพติดมีปัญหาทุกวันมีข่าวทุกวันจนสังคมเราทุกวันเนี่ยมีแต่ข่าวพวกนี้นะกินเหล้าเสพยาทะเลาะกันตีกันฆ่ากันทำร้ายกันแม้แต่พ่อแม่ไปขอเงินมาซื้อยาไม่ได้ซื้อเหล้าไม่ได้ทำร้ายแม้กระทั่งบุพการีของตัวเองผู้ให้กำเนิดเกิดมาสังคมมันเสื่อมเสื่อมจากศีลเสื่อมจากธรรมมันจะมีความเดือดร้อนทุกหย่อมย่าเพราะคนเราไม่เอาศีลสีเลนะโสกติงยันติจึงไม่เกิดขึ้นถ้ามีศีลแล้วสังคมมีความสุขครอบครัวมีความสุขนั้นเราไม่เอาของดีที่พุทธเจ้าทรงสอนทานศีลไปประพฤติปฏิบัติไปดำเนินชีวิตของเราให้ถูกต้องตามหลักว่าเราจะอยู่ยังไงให้มีความสุขความสงบร่มเย็นทุกคนต้องการความสุขทั้งนั้นไม่มีใครต้องการความทุกข์แต่เราต้องมีสติมีปัญญามีศรัทธาในการทำตามที่พุทธเจ้าทรงสอนมันจึงจะเกิดประโยชน์ทานดีอย่างไรต้องลงมือทำศีลดีอย่างไรต้องลงมือปฏิบัติภาวนายิ่งสำคัญสมถะและวิปัสสนาในของคู่กันเมื่อสมถะเกิดขึ้นก็เจริญไปสู่วิปัสสนาความรู้แจ้งมีความสงบแล้วต้องเมื่อสงบได้ที่แล้วก็พัฒนาไปตัวรู้ความรู้แจ้งเห็นจริงในคนเราไม่ได้ฝึกฝนทานก็ไม่สมบูรณ์ศีลก็ไม่สมบูรณ์ภาวนาก็ไม่เคยสนใจสอนเรื่องสมถะอย่างใจให้สงบไม่เคยเลยสงบยังไงเมื่อแต่ฟุ้งซ่านคิดแล้วคิดอีกคิดอยู่นั้นอดีตอนาคตวนเวียนอยู่ตลอดเวลากลางวันกลางคืนตื่นหลับไม่เคยว่างจากความคิดความปรุงแต่งของตัวเองได้เลยเพราะเราไม่ฝึกสมาธิและฝึกจิตให้ว่างไม่มีตัวรู้กำกับตัวรู้คือสติสมบูรณ์เมื่อไรสมาธิก็เกิดขึ้นมานั้นตัวรู้นี่สำคัญนั่งมีสติเดินมีสตินอนมีสติกินมีสติทำอะไรก็มีสติอยู่กับสิ่งนั้นจะหยิบจะช่วยจะทำการงานจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้เรามีสติอยู่กับตัวเองสติต้องอยู่กับตัวไปอยู่กับที่อื่นไม่ได้ไม่ใช่สติที่อยู่ข้างนอกไม่ใช่สติเป็นความฟุ้งซ่านแต่อยู่ข้างในนี่คือสติหมดเลยนั่งก็รู้ตัวเองนั่งอยู่เท้าวางยังไงมือวางยังไงตัวตั้งยังไงรู้หมดนี่เขาเรียกว่ามีสติคนไม่มีสตินั่งก็ไม่รู้นึกจะนั่งก็นั่งนึกจะลุกก็ลุกนึกจะไปก็ไปเลยไม่รู้เรื่องตัวเองเลยนั่งอย่างไรเดินอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรพ
พูดอย่างไรทำอย่างไรคิดอย่างไรเรากลายเป็นคนหลงตัวหลงคือตัวไม่รู้ก็เรียกทางพุทธศาสนาเรียกอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้วิชชาคือความรู้ที่เราเรียนหนังสือกันนะเห็นไหมเรียนเพื่ออยากรู้วิชาเราอยากสนใจสิ่งไหนเราก็เรียนรู้สิ่งนั้นนี่เขาเรียกวิชาวิชาความรู้แต่วิชาคือความไม่รู้นั่งก็ไม่รู้เดินก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้กินก็ไม่รู้ทำอะไรไม่เคยรู้ว่าตัวเองกำลังทำกำลังคิดกำลังพูดนี่เรียกว่าหลงอวิชามันหุ้มห่ออยู่มองไม่เห็นไอ้ตัวนี้มันทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏทุกข์ทุกข์ที่มากมายนับไม่ถ้วนเรามองไม่เห็นเรามาวัดเพื่อมาขจัดความหลงเนี่ยความไม่รู้ด้วยการสร้างตัวรู้คือสติมาฝึกทานเรามีแล้วศีลเรามีแล้วบางคนก็ศีล8ศีลอุโบสถเราศีลที่พัฒนาขึ้นมาจากบ้านเราก็ออกจากบ้านจากเรือนมาคำว่าบ้านเรือนนั้นมันทำให้เรายึดติดกลายเป็นคนหลงคนไม่รู้เรามาพัฒนาตัวรู้มาอยู่วัดเนี่ยจะได้ไม่หลงมาวัดกายวาจาใจของตัวเองความโลภเราเบาบางเมื่อเรามาให้ทานความโกรธเราเบาบางเมื่อเรามารักษาศีลมีศีล5ระงับความโกรธได้เกลียดใครโกรธใครก็ทำร้ายเขาไม่ได้ให้ร้ายเขาไม่ได้พูดร้ายให้เขาไม่ได้ทำให้เขาลำบากไม่ได้มันควบคุมไว้ศีลมันควบคุมไว้ไม่ทำไม่พูดก็เรียกว่าไม่เบียดเบียนทั้งกายทั้งวาจาแต่เหลือแต่ใจใจมันยังคิดอยู่คิดไม่ดีไม่พอใจคนนั้นเกลียดคนนั้นโกรธคนนี้เราต้องทำให้ใจมันผ่องใสให้มันสะอาดปราศจากความหลงเราก็ต้องมีสมาธิเป็นตัวตั้งสมาธินี่ต้องฝึกทุกวันฝึกทุกเวลาสติเราฝึกบ่อยๆเนี่ยสมาธิมันก็เกิดพอเรามีสติสมบูรณ์สมาธิมันก็เกิดนั่งมันก็เป็นสมาธิเดินมันก็เป็นสมาธินอนมันก็มีเป็นสมาธิเราอยู่ในอริยบทใดยืนเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่ายอ่านเรียนเขียนรู้เรามีสติรู้มีสมาธิสมาธิคือใจที่ตั้งมั่นไม่วอกแวกวุ่นวายแสสายโยกโครงใจนี้สำคัญอย่างอื่นไม่สำคัญสำคัญที่ใจเนี่ยกายนี้ก็รับใช้ใจนี่แหละใจมันคิดอะไรก็สั่งให้กายนี้ทำสั่งให้วาจานี้กล่าวเราใจเป็นนายกายเป็นบ่าววาจาเป็นบ่าวมันสำคัญที่ใจนี่เองมันจะทุกข์มันจะสุขมันจะดีมันจะชั่วมันจะบุญจะบาปมันอยู่ที่ใจนี่เองไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกข้างนอกแล้วเป็นส่วนประกอบของใจใจมันเป็นผู้สั่งให้ทำสั่งให้พูดถ้าใจดีมันก็สั่งในสิ่งที่ดีอย่างวันนี้ใจมันดีสั่งมาให้ทานสั่งมารักษาศีลสั่งมาทำความดีในวันหยุดเรียกว่าใจดีคนใจดีใจดีมันก็สั่งให้กายมาทำความดีมาสวดมนต์มานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาฟังเทศฟังธรรมนำไปปฏิบัติเรียกว่าใจดีพอใจดีมันก็สั่งให้กายนี้ทำความดีสั่งให้วาจานี้พูดในสิ่งที่ดีมันเป็นผลมาจากใจทั้งสิ้นถ้าคนเราทุกวันเนี่ยไม่ได้ควบคุมใจตัวเองไม่ได้รักษาใจไม่ได้ดูแลใจตัวเองไม่เห็นใจตัวเองด้วยซ้ำไปว่าใจของเรามันนั่งคิดอะไรอยู่มันยืนแล้วคิดอะไรอยู่มันพูดแล้วคิดอะไรอยู่เราไม่เคยเห็นเลยหลับตาก็ไม่เห็นลืมตาก็ไม่เห็นเพราะเราขาดสติขาดสมาธิเราจึงไม่เห็นใจตัวเองไม่มีปัญญาเข้าไปรอบรู้ทันใจตัวเองที่มันคิดนึกปรุงแต่งมีความโลภมีความโกรธมีความหลงเป็นต้นเหตุ
ตัณหาคือความอยากผลักดันให้เกิดความโลภความโกรธความหลงอุปาทานความยึดความติดทำให้เกิดภพชาติมันเป็นสิ่งผูกพันให้เรานี่ต้องทนทุกข์ทรมานเมื่อกิเลสตัณหาอุปาทานที่มันยึดเราไว้เนี่ยเราไม่สามารถเอามันออกไปได้จากใจไม่ใช่จากกายมันร้อยรัดใจของเราไว้ไม่ให้ใจของเราเนี่ยเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วสิ่งเหล่านี้มันคอยกระตุ้นเราอยู่ตลอดเวลาอย่างตัณหาเนี่ยความทยานอยากมีกามตัณหาเป็นต้นกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เห็นรูปก็อยากได้รูปสวยก็อยากได้รูปนั้นรูปไม่สวยก็อยากสลัดรูปนั้นออกไปทุกมันเกิดจากตัณหาความอยากความดิ้นรนพอใจในเสียงก็อยากได้ยินเสียงนั้นเสียงนั้นไพเราะเสียงนั้นน่าฟังทำไงจะได้ยินเสียงนั้นบ่อยๆก็ควยคว้าหาเสียงนั้นได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์เสียงที่ไม่ไพเราะก็ไม่ชอบใจได้ยินก็ไม่ชอบใจเกิดความโกรธเกิดความเกลียดทุกมันเกิดทั้งสองด้านทั้งพอใจและไม่พอใจมันเกิดจากตัณหานั่นเองความอยากความดิ้นรนทั้งพอใจและไม่พอใจแต่เราไม่รู้ไม่รู้เท่าทันเราไม่เคยศึกษาเรื่องของจิตใจตัวเองเลยเราอยากรู้ใจคนนั้นคนนั้นเขาคิดกับเรายังไงคนนั้นเขานึกกับเรายังไงแต่ใจตัวเองเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าเราคิดกับคนอื่นอย่างไรทำไมคิดไม่ดีคิดดีมั่งไม่ได้หรือนับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพฤติการของตัวเองเรียกว่ามาแก้ใจตัวเองใจที่ไม่ดีก็หัดคิดดีซะคำพูดที่ไม่ดีก็หัดมาพูดดีซะการกระทำที่ไม่ดีก็มาทำดีซะทำไมเราจะทำไม่ได้ไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้แต่ไม่ได้ทำเราผลัดอยู่พรุ่งนี้มะรืนค่อยทำมะเรื่องค่อยทำหมดผลสุดท้ายหมดเวลาเขาให้เวลามาไม่เท่ากันบางคนให้มาน้อยเห็นไหมบางคนให้มาแค่นาทีเดียวลืมตาดูโลกหมดแล้วนะหมดโอกาสนาทีเดียวหมดและหมดลมบางคนชั่วโมงเดียวหมดแล้วบางคนวันเดียวหมดแล้วแต่เรานี่ตั้งหลายวันลืมอยู่ได้ตั้งหลายวันแต่ลืมไปลืมทำความดีก็ให้มาทำความดีแต่ไม่ได้ทำเวลามันก็หมดเวลาหมดแล้วเรียกร้องเอามาไม่ได้โยมเวลาที่เสียไปเอาคืนมาไม่ได้10ปี20ปี30ปีหมดแล้วบางคนดีใจฉลองวันเกิดมาครบอายุเท่านั้นเท่านี้ดีใจที่ได้เกิดมาแต่ลืมไปว่าไอ้ที่ได้มานะมันหมดแล้วโยม10ปี20ปี30ปีที่จุดเทียนแฮปปี้เบิร์ธเดย์มันหมดเวลาแล้วเอามาไม่ได้เอาคืนไม่ได้ละ10ปีมันสูญเปล่าไปแล้วโยมหมดมันไปจากเราแล้ว10ปี20ปีมันเอาของเราไปหมดแล้วไม่เหลืออะไรเลยเราดีใจเรื่องอะไรโยมเพราะเราไม่รู้เรากลายเป็นคนหลงวันหลงวัยหลงเวลาหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายเกิดมาทำไมเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายเหรอแล้วถ้าเรารออยู่ทุกวันนี้รออะไรรอความแก่รอความเจ็บรอความตายทุกคนกำลังเดินเข้าไปหากันทุกคนไม่อยากได้ก็ได้ไม่อยากเห็นก็เห็นไม่อยากมีก็มีแล้วเราไม่รู้เลยว่าเราจะเอาอะไรไปชีวิตนี้เราไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เสาะแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ประเสริฐที่พระเจ้าทรงสอนมีทานมีศีลมีภาวนามีศรัทธามีปัญญา
เรียกว่าอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ประเสริฐทรัพย์ที่นำไปได้โยมนอกนั้นนำไปไม่ได้เราหาแทบเป็นแทบตายบางคนนี่ฝากไว้ในธนาคารเก็บไว้มากแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดาเอาไว้ทำไมโยมมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยอยู่ในนั้นมันจะมีประโยชน์ต่อเมื่อเรามาทำให้มันเป็นประโยชน์ถ้ามันอยู่ในนั้นมันไม่มีประโยชน์โยมเราก็ไม่ได้ใช้หมดลมก็ไม่ได้ใช้มันจะมีประโยชน์ต่อเมื่อเราใช้ให้มันถูกเปลี่ยนมาเป็นอริยทรัพย์จากทรัพย์ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายในที่นำไปได้เพราะว่าทรัพย์ภายนอกเราไปไม่ได้แก้วแหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ลูกหลานญาติพี่น้องสามีภรรยาแม้แต่ตัวเองก็เอาไปไม่ได้ทิ้งไว้บนพื้นแผ่นดินนี้เองเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเพราะเรามาด้วยธาตุร่างกายเราเนี้ยประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟมีวิญญาณธาตุธาตุรู้มาอาศัยอยู่ประกอบแล้วก็คือร่างกายจิตใจเรานี้ทุกคนมีเหมือนกันผลสุดท้ายก็ต้องคืนเข้าไปกลายไปเป็นธาตุธาตุน้ำก็ไปเป็นน้ำธาตุดินก็ไปเป็นดินเป็นไฟเป็นลมมาจากไหนก็กลับไปอย่างนั้นเอาอะไรไปไม่ได้เลยโยมเวลาเราเจอคนตายเราไปงานศพเราได้พิจารณาบ้างไหมว่าเขาเอาอะไรไปเขาอยู่ในโลงก็อะไรไปเขากลายเป็นเท่ากลายเป็นฐานกลายเป็นธาตุเขาอะไรไปไม่ได้เลยผมสักเส้นฟันสักซี่เขาไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของนี่อริยทรัพย์ที่เอาไปได้คือทานศีลภาวนาทรัพย์ภายนอกเอาไปไม่ได้แล้วก็มีโอกาสที่จะอันตรธานหายไปตกน้ำก็น้ำท่วมก็ไปกับน้ำไฟไหม้ก็ไปกับไฟโจรเอาไปตกหล่นเสียหายผุพังนั่นคือทรัพย์ภายนอกแก้วแหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครใครก็ไม่สามารถเป็นเจ้าของได้ทุกคนมาก็ใช้แล้วก็จากไปทิ้งไว้ให้คนอื่นถ้ามันไม่ผุไม่พังไม่สูญไม่หายคนอื่นก็เอามาใช้ต่อไปแล้วคนอื่นก็จากไปอีกจากแล้วจากเล่าไม่มีใครเป็นเจ้าของสักคนเดียวแต่เราก็มายึดว่าเป็นของเราผลสุดท้ายเราก็เอาไปไม่ได้ทิ้งหมดเราได้พิจารณาไหมได้เห็นไหมความเป็นจริงตรงนี้แล้วเราตายเราเอาอะไรไปพระเจ้าบอกเอาไปได้สองอย่างสองประการคือบุญกับบาปที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจะนำพาไปได้ไปสู่ภพหน้าอย่างอื่นเอาไปไม่ได้เลยทิ้งหมดของคู่โลกไม่ใช่ของคู่เราแต่บุญกับบาปนี่ของคู่เราบาปให้ผลเป็นความทุกข์เมนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นคนที่ทำบาปย่อมได้สิ่งนั้นบุญให้ผลเป็นความสุขมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติจนถึงพระนิพพานสมบัติสมบัติของผู้ที่ทำบุญให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาประพฤติปฏิบัติฉะนั้นเราเลือกเอาเขาให้เรามาเลือกแล้วมนุษย์นี่เลือกได้บางคนบอกฉันเกิดมาเลือกไม่ได้ที่จริงเราเลือกมาแล้วโยมกรรมจำแนกสัตว์มาพุทธเจ้าบอกสอนให้เชื่อเรื่องกรรมกรรมมีอยู่สองด้านกรรมดีก็เรียกว่าบุญกรรมไม่ดีก็เรียกว่าบาปในบุญกับบาปมีอยู่สองสิ่งด้วยกันมนุษย์เป็นผู้เลือกเลือกจะเอาบุญหรือเอาบาปคนฉลาดก็เลือกเอาบุญไม่เอาบาปไม่ต้องการมีความทุกข์บาปให้ผลเป็นความทุกข์ตายและตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีใครอยากได้มันทุกข์มากอย่างน้อยก็อยากเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูร
หรือไม่ก็ไปเป็นเทวดาหรือไม่ก็ไปเป็นพรหมจนถึงที่สุดเป็นพระอรหันต์ดับทุกข์โดยสิ้นเชิงนี่หลักของพุทธศาสนาเราได้ท่องจำกันไว้เรียนกันไว้แต่เราไม่เคยลงมือไม่เห็นบุญเห็นบาปไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อกรรมนั่นเองกรรมคือการกระทำของเราด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นมีบุญกับบาปที่เราเกิดมาในเกิดด้วยกรรมที่เราทำมาไว้ไม่มีใครทำให้เรานะโยมทุกคนที่เกิดมาเนี่ยตัวเองเป็นผู้ทำมาไว้เราทำบุญไว้จนได้เกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตาก็ไม่บอดหูก็ไม่หนวกแขนก็ไม่ขาดขาก็ไม่ขาดไม่พิกลพิการไม่เพี้ยเสียขาปัญญาอ่อนนี่บุญที่เราสร้างมาทานที่เราให้ศีลที่เรารักษาภาวนาที่เราทำมามันส่งผลให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เราเห็นไหมคนอีกจำนวนไม่น้อยที่เกิดมาแล้วไม่สมบูรณ์ได้ความเป็นมนุษย์ที่มาโดยไม่สมบูรณ์เป็นวิบากกรรมยอมกรรมที่เขาทำเอาไว้มันตัดรอนให้บุคคลนั้นต้องชดใช้เกิดมาแล้วบางคนน่าสงสารช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พิกลพิการเป็นโรคตั้งแต่กำเนิดเกิดมาหมอก็รักษาไม่ได้ใครก็ช่วยไม่ได้มันเป็นโรคเวรโรคกรรมเขาทำของเขามาโยมกรรมมันให้ผลเขาเป็นวิบากก็ต้องชดใช้ไปอีกหลายภพหลายชาติแต่เราไม่เชื่อกรรมกันไม่เคยสังเกตไม่เคยเรียนรู้มันน่าสงสารตัวเองโยมเกิดมาพบพุทธศาสนามีครูบาอาจารย์คอยชี้แนะแต่เราไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่นำไปพิจารณาให้มันเกิดสติเกิดปัญญาเกิดศรัทธาในการทำความดีและความชั่วเราไม่ได้อะไรไปเลยชีวิตนี้เกิดมาแล้วก็สูญเปล่าความเป็นมนุษย์เราก็ค่อยหมดไปหายไปสิ้นไปตามลำดับมนุษย์อายุไม่ยืนโยมป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บเดี๋ยวก็จากไปละอาจารย์ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นบางคนก็ชั่วโมงบางคนก็วันบางคนก็เดือนบางคนก็ปีไปแล้วโยมไม่มีโอกาสได้ทำไปซะแล้วส่วนคนที่มีโอกาสได้ทำไม่ได้ดังนั้นเรายังมีโอกาสโยมยังไม่หมดโอกาสให้รีบทำซะก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสเราพลาดท่าเสียทีแล้วอีกนานกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์โยมต้องไปทำบุญสุนทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาอีกไม่รู้เท่าไหร่กว่าจะได้มาเป็นมนุษย์อีกไม่ใช่เป็นง่ายๆโยมไม่ใช่ใครอยากเป็นก็ได้เป็นบางคนเห็นไหมอยากจะเป็นมนุษย์อยู่ในท้อง4เดือน5เดือนไปแล้วไม่ได้เกิดไม่มีบุญเขาไม่ได้ทำเอาไว้เกิดไม่ได้เป็นมนุษย์ไม่ได้เรานี่เกิดมาแล้วไม่รักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ทานก็ไม่ได้รักษาศีลก็ไม่ได้รักษายิ่งภาวนายิ่งไม่สนใจเลยเราจะมีสติปัญญาสร้างศรัทธาความรู้ได้อย่างไรศรัทธานี้สำคัญโยมศรัทธาในการให้ทานศรัทธาในการรักษาศีลศรัทธาในการสวดมนต์ภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมนำไปปฏิบัตินั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเราก็ไม่มีศรัทธาในการทำเราก็หมดโอกาสทั้งที่โอกาสมีแต่เราปิดกั้นโอกาสของตัวเองในการให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมนำไปปฏิบัติมันไม่เกิดผลผลมันอยู่ที่การปฏิบัติเรารู้ว่าทานดีอย่างไรศีลดีอย่างไรภาวนาดียังไงเราลงมือทำอุปมาเมื่อเราหิวข้าวหิวน้ำมาโยมเรากำลังหิวเลยเขาบอกว่าทานข้าวทานน้ำแล้วมันหายหิวแต่เราไม่ทานเราไปนอนไปนั่งดูข้าวไปนั่งดูน้ำเราไม่เอาช้อนไม่เอามือไม่เอาภาชนะใส่ไม่ตักใส่ปากตัวเองไม่เคี้ยวไม่กลืนมันหายหิวไหมไม่หายไปนั่งมองมันไม่หายหรอกเหมือนกันเรารู้ว่าทานดีอย่างไรศีลดีอย่างไรภาวนาดีอย่างไรที่พุทธเจ้าทรงสอนเราได้แต่ฟังอย่างเดียวแต่เราไม่ลงมือปฏิบัติ
เราไม่พบหนทางแห่งความสุขความเจริญได้เลยชีวิตนี้ก็สูญเปล่ามนุษย์ก็เราหมดในชาตินี้เองโอกาสก็เราหมดในชาตินี้เองแล้วเมื่อไรเราจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกจะได้พบพุทธศาสนาอีกไม่ใช่ของง่ายศาสนาเนี้ยสมณะโคดมองค์ที่สี่เนี่ยพระพุทธเจ้าที่เราเกิดมาแล้วพบเนี่ยอยู่ได้แค่5,000 ปีพระพุทธองค์ตรัสไว้แล้วว่าศาสนาของพระองค์อยู่ได้5,000 ปีนี่เกินครึ่งแล้วโยมถ้าเกินครึ่งแล้วมันค่อยๆหมดไปไม่มีใครรู้จักไม่มีใครประพฤติปฏิบัติไม่มีใครสนใจเรื่องทานศีลภาวนาค่อยๆหมดไปตามลำดับพอ5,000 ปีปั๊บไม่มีศาสนาคนจะไม่รู้จักการให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมไม่รู้จักการประพฤติปฏิบัติมีแต่การรบราฆ่าฟันแย่งชิงกันกุลียุคมันเกิดทุกวันนี้ก็เริ่มแล้วโยมคนไม่เอาศีลเอาธรรมโจรเยอะขโมยเยอะฆ่ากันเยอะทุกวันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนไม่สนใจที่จะให้ทานคนไม่สนใจที่จะรักษาศีลคนไม่สนใจที่จะสวดมนต์ภาวนาประพฤติปฏิบัติขจัดความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเหตุของความทุกข์นั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้ชีวิตของเราก็ห่างไกลจากความสุขไปเรื่อยๆไม่พบเลยวิ่งไปคว้าหากันอยู่ทุกวันเนี่ยหาอะไรหาแก้วแหวนเงินทองแล้วว่ามันเป็นหนทางแห่งความสุขได้เงินมากมากมีทรัพย์มากมีบริวารมากแล้วก็มีความสุขเราไม่นึกถึงพระพุทธองค์พุทธเจ้าของเรามีประสาท3 ฤดูโยมประสาท3 ฤดูนี้ไม่ใช่ใครจะมีได้คนต้องมีบารมีมีบุญมีประสาท3 ฤดูฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนฤดูร้อนก็ไม่ร้อนฤดูหนาวก็ไม่หนาวฤดูฝนก็ไม่ชื้นไม่แฉะอยู่สบายหมดเลย3 ฤดูทำไมพระเจ้าหนีออกมาโยมทำไมเจ้าชายเศรษฐาจึงหนีออกมาไม่อยู่มันสุขมันมีความสุขมีแก้วแหวนเงินทองมีข้าทาสบริวารมาปนเปื้อนบำรุงบำเรอทำไมพระองค์หนีไปหนีออกจากปราสาทราชวังทำไมเพราะมันไม่ใช่หนทางแห่งความสุขนั่นไม่ใช่ทางแห่งความสุขพระเจ้าค้นพบจึงตรัสไว้ว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีค้นหามาหมดแล้วครอบครัวก็มีแล้วราชวังก็มีแล้วปราสาท3 ฤดูก็มีแล้วข้าทาสบริวารก็โยเยี่ยไปหมดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนมาปฏิบัติรับใช้ตลอดเวลาแต่พวกเรากำลังวิ่งเข้าไปหาสิ่งเหล่านั้นที่พระเจ้าทิ้งแล้วเพราะมันไม่ใช่เหตุแห่งความสุขไม่ใช่หนทางแห่งความสุขไม่ใช่สุขที่แท้จริงแต่พระองค์ค้นพบแล้วสุขที่แท้จริงคือความสงบสงบกายสงบวาจาสงบใจนั่นเป็นหนทางแห่งความสุขอย่างแท้จริงไม่เชื่อเราลองค้นหาให้เจอโยมเราค้นหาแบบที่พุทธเจ้าทรงค้นหาบ้างว่าความสุขนี้ทำไมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้พระเจ้าเหนือกว่าเรามากมายเราไม่สามารถจะทำได้อย่างนั้นประสาทสักฤดูอย่าได้คิดแล้วว่าเราจะมีตลอดชีวิตนี้ทำไมเราไม่เอะใจมากโยมว่าทำไมพระองค์จึงทิ้งมาหมดทิ้งครอบทิ้งครัวทิ้งภรรยาทิ้งบุตรราชบุตรนางพิมพาพระราหุลมเหสีพระโอรสเพราะนั่นไม่ใช่หนทางแห่งความสุขแต่พวกเรากำลังวิ่งเข้าไปหากันมันน่าเสียดายที่เราเกิดมาแล้วพบพุทธศาสนาเราไม่ได้ศึกษาอย่างท่องแท้แก่นแท้ของพุทธศาสนาเรายังเข้าไม่ถึงแค่ทานแค่ศีลเท่านั้นเองยังรูปๆคลำๆอยู่ได้บ้างไม่ได้บ้างสมัยก่อนเขาสมาทานครั้งเดียวก็รักษาตลอดชีวิตเขาไม่ต้องสมาทานซ้ำศีลนี้เขารับครั้งเดียวสมาทานครั้งเดียวตลอดชีวิตข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดชีวิต
เราสมาทานศีลพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติตาติแม้วาระที่สองแม้วาระที่สามข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกนึกไม่ยอมมีไหมพระพุทธในใจเรามีไหมพระธรรมในใจเรามีไหมพระสงฆ์ในใจเรามีไหมเราเป็นชาวพุทธไม่มีเลยพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนไม่รู้พุทธเจ้าคือใครเราไม่รู้พระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้คืออะไรเราไม่รู้พระอริยสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติตามจนเข้าถึงมรรคผลนิพพานเราก็ไม่รู้จักว่าหน้าตาเป็นอย่างไรรูปร่างเป็นอย่างไรแล้วเราบอกว่าเราเป็นชาวพุทธพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราเคยรู้ไหมเราเคยตื่นไหมเราเคยเบิกบานไหมใจเรามีแต่ความโลภมีแต่ความโกรธมีแต่ความหลงเต็มไปหมดน่าเสียดายนะว่าเราจะได้เกิดมาสร้างบุญแล้วสร้างบุญอีกกว่าจะได้มาเป็นมนุษย์เพราะพุทธศาสนาไม่ใช่ของง่ายได้มายากแสนยากแต่เราไม่ได้รักษาไว้ไม่ได้เพิ่มพูนศรัทธาสติปัญญามันไม่ได้เจริญขึ้นมีแต่ถอยห่างไกลห่างไกลทานห่างไกลศีลห่างไกลเสียงเทศเสียงธรรมห่างไกลการประพฤติปฏิบัติสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิสมาธินี้สูงสุดโยมที่เราต้องทำกันทุกวันวัดสังฆทานวัดทั่วไปจะเรียกว่าวัดป่าวัดภาวนาเน้นเรื่องการภาวนาสมถะยังใจให้สงบและเจริญปัญญาตัวรู้ตัวเข้าใจว่าคนเราเกิดมาตกอยู่ใต้อำนาจของอนิจจังทุกขังอนัตตาไตรลักษณญาณอนิจจังคือความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะมันเป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้ไม่ต้องไปดูที่ไหนดูที่ตัวเราโอปัญญโกน้อมมาดูที่ตัวเราเวลาเรานั่งแล้วมันเป็นทุกข์อยู่ทุกข์มันมาจากไหนมาจากความไม่เที่ยงที่มันเกิดมันไม่เที่ยงไม่ไรเที่ยงเลยนั่งไปแป๊บเดียวมันไม่เที่ยงแล้วนั่งใหม่ๆมันไม่ปวดแล้วนั่งไปสักพักหนึ่งมันเกิดความไม่เที่ยงมันแปรสภาพทุกข์มันเกิดมีความปวดมีความเมื่อยเห็นไหมทุกข์มันมาเพราะอะไรเพราะมันเป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้นี่คือหลักของมันโยมไม่ต้องไปดูที่ไหนของจริงอยู่ที่ตัวเองเราควบคุมไม่ได้ขาอย่าปวดแขนอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนฟันอย่าคลอนผมอย่าร่วงอย่าดำอย่างอกเราบังคับไม่ได้สักอย่างหนาวก็บังคับไม่ได้ร้อนก็บังคับไม่ได้หิวก็บังคับไม่ได้ปวดก็บังคับไม่ได้แก่ก็บังคับไม่ได้เจ็บก็บังคับไม่ได้ตายก็บังคับไม่ได้ร่างกายเราเนี่ยไม่มีอะไรที่บังคับได้เลยอย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปไม่มีสิทธิ์เลยเราไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของเลยโยมเราอาศัยอยู่อาศัยใช้หนสุดท้ายก็จากมันไปเราไม่จากมันไปมันก็จากเราไปผมที่เคยดำก็หลุดไปเป็นงอกมันไม่งอกมันก็หลุดไปบางคนเราหวีมาเอานิ้วเสยมาในผมมันก็หลุดตามมาแล้วมันไม่ได้อยู่กับเราอะฟันก็ไม่อยู่กับเราต่อไปมันก็มีการโยกมีการคลอนในที่สุดมันก็จากเราไปเห็นไหมหนังที่เคยเต่งตึงมันก็เหี่ยวผลสุดท้ายมันก็จากเราไปมันไม่มีอะไรอยู่กับเราสักอย่างเดียวเราก็ไม่ได้อยู่กับมันวันหนึ่งเราก็ต้องจากมันไปหมดไม่ได้อยู่กันชีวิตนี้จบด้วยการจากจากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องจากเพื่อนจากของที่เรารักจากแม้กระทั่งตัวเองเราเคยคิดบ้างไหมเคยเห็นบ้างไหมเราไม่ได้พิจารณาเลยเพราะเราประมาทเราเมื่อเพลินอยู่แล้วก็เรายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะคนเราบางทีไม่ทันแก่อยู่มันไปก่อนมันไปตั้งแต่เด็กแล้ว
แต่พูดถึงความตายเนี่ยพระเจ้าให้พิจารณาถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกความตายอยู่ที่ลมหายใจโยมไม่ได้อยู่ไกลเราเนี่ยมันอยู่ไกลเราไม่ไกลมันอยู่ที่ลมหายใจถ้ามันใดที่มันหายใจเข้าแล้วไม่ออกหรือหายใจออกแล้วไม่เข้าความตายก็อยู่ตรงนี้เองมารอเวลาหยุดเท่านั้นเองหยุดเข้าแล้วหยุดออกเท่านั้นเองแต่มันต้องหยุดแน่ๆตายแน่ทุกคนไม่มีใครหนีความตายพ้นทุกลมหายใจเรากำลังหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายนั่งก็ตายเดินก็ตายนอนก็ตายกินก็ตายอยู่ที่ไหนก็ตายหมดเราไม่ได้คิดเลยเราประมาทลุ่มหลงในวันในวัยของตัวเองแล้วก็เรายังจะอยู่อีกนานไม่ใช่เรากำหนดวันตายตัวเองไม่ได้เราจะไปตาย90-80ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ตายไวเห็นไหมโรคโควิดก็ตายเป็นล้านกว่าแล้วอย่าโรคอย่างอื่นอีกอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมากมายกายกองมาเมื่อไหร่ไม่รู้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั่งอยู่ดีมันปุ๊บเดียวไปแล้วโยมไม่ทันตั้งหลักตั้งตัวเลยมัวเผลอมัวเพลินมัวประมาทนิดเดียวไปแล้วจบชีวิตลงไม่ได้อะไรไปเลยยังไม่ทันให้ทานยังไม่ทันรักษาศีลยังไม่ทันสวดมนต์ภาวนาเลยหมดโอกาสแล้วโยมก็ให้โอกาสมามัวเพลินมัวเผลออยู่มัวลืมอยู่โยมเราจะประมาทเร่งสร้างเร่งทำแต่บุญกุศลเนี่ยของเราโยมใครก็เอาของเราไปไม่ได้น้ำท่วมก็เอาไปไม่ได้ไฟไหม้ก็เอาไปไม่ได้จรก็ไม่สามารถมาจี้มาปล้นมาขโมยของเราไปอย่างอื่นมันเอาไปได้หมดโยมแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติลูกหลานญาติพี่น้องน้ำท่วมไฟไหม้มันเอาไปได้หมดโจรขโมยมันเอาไปหมดแต่ทานศีลภาวนาเนี่ยใครก็เอาของเราไปไม่ได้น้ำก็ท่วมไม่ได้ไฟก็ไหม้ไม่ได้โจรก็เอาไปไม่ได้ไม่มีการตกหล่นเสียหายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทำให้เราไม่ทำของที่เอาไปได้เพราะเราไม่ฉลาดสติปัญญาศรัทธาของเรามันยังไม่เพิ่มพูนพอที่จะทำมันยังมองไม่เห็นคนไหนที่มองเห็นเขาเร่งรีบสร้างรีบทำเขารู้ว่าชีวิตเขามันเหลือน้อยแล้วไม่รู้ได้ซ้ำไปว่าจะเหลืออีกเท่าไหร่อีกกี่นาทีอีกกี่ชั่วโมงอย่านับเป็นวันเป็นเดือนเลยเพราะเราไม่รู้ไงว่าเราจะตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตายอย่างไรแต่ทุกคนต้องตายแน่กำลังเดินเข้าไปสู่ความตายกันทุกคนอันที่จริงเราก็ตายกันมาแล้วแต่เราไม่รู้แล้วแต่จะชี้ให้เห็นว่าเราตายกันยังไงเราเกิดลืมตามาดูโลกได้วันเราก็ตายจากวันนั้นแล้วเรามาสู่วันที่สองแล้วเรากลับไปวันแรกไม่ได้แล้วตายจากวันนั้นมาแล้ววันที่สองก็พอมาสู่วันที่สามวันที่สองเราก็ตายมาแล้ววัยเด็กเนี่ยเราก็ตายมาแล้วยอมตายเมื่อไรเราไม่รู้เลยมันจากเราไปเมื่อไรเด็กเนี่ยเมื่อก่อนเราเป็นเด็กเด็กมันจากเราไปตั้งแต่เมื่อไรมันตายจากเราไปแล้วยอมมาโตขึ้นมาหน่อยเป็นหนุ่มเป็นสาววัยรุ่นถ้าอยู่มาได้กี่ปีมันก็ตายจากเราไปอีกเห็นไหมมันตายไปเมื่อไรเราไม่รู้มันตายจากเราไปแล้วเรากลับมาไม่ได้ยอมมันตายไปหมดแล้วเราอย่างประมาทตอนนี้ก็เรายังไม่ตายเราตายมาแล้วนับไม่ถ้วนนับชั่วโมงนับวันนับเดือนนับปีมาเนี่ยหลายวันหลายเดือนแล้วหลายปีแล้วที่เราตายจากกันมาจากวัยเด็กวัยหนุ่มวัยสาวมาเรารอความตายจริงๆที่มันจะมาปรากฏนั่นเองนั่นเรายังมีโอกาสที่ทำความดีขอให้เราตั้งอกตั้งใจเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์แล้วของที่มาได้ยากมนุษย์นี่แหละมนุษย์ที่สมบูรณ์มีสติมีปัญญามีศรัทธาทำความดีได้ให้ทานได้รักษาศีลได้สวดมนต์ภาวนาได้ฟังเทศฟังธรรมนำไปปฏิบัติให้ฟังแล้วก็เลยไปผ่านไปไม่มีประโยชน์โยมประโยชน์มันอยู่ที่การลงมือทำลงมือปฏิบัติมันจึงจะเกิดผล
เรียนแล้วรู้แล้วไม่ลงมือปฏิบัติมันไม่เกิดผลเหมือนต้นไม้เราปลูกแล้วทิ้งเลยมันก็ตายโยมน้ำมันก็ไม่ได้ปุ๋ยมันก็ไม่ได้เผลอมันก็ถูกศัตรูเข้าไปเจาะไปกินตายไม่ทันโตเหมือนกันเราทำความดีแต่เราไม่ขยันทานก็ไม่ค่อยได้ให้นานๆครั้งหนึ่งเทศกาลวันหยุดวันธรรมดาไม่นึกที่จะให้ทานไม่คิดที่จะรักษาศีลไม่คิดที่จะสวดมนต์ภาวนาเราไม่ได้อะไรเลยโยมมันจะออกดอกออกผลให้เราได้ยังไงบุญมันไม่มีเราไม่ได้ปลูกฝังต้นบุญเอาไว้ดอกมันก็ไม่ออกผลมันก็ไม่ได้ต้นมันก็ตายกิ่งก้านอย่าไปพูดถึงเลยเราต้องทำให้มันสมบูรณ์รดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยกำจัดศัตรูพืชไม่ช้ามันก็ออกดอกออกผลให้เราผลของทานผลของศีลผลของการสวดมนต์ภาวนามันเห็นทันทีโยมสำหรับผู้ที่ดูแลรักษาทำอย่างต่อเนื่องดูมันอยู่ตลอดเวลาปลูกปั๊บดูมันเลยนั่งดูนอนดูเดินดูทำอะไรก็ดูเห็นมันอยู่ตลอดเวลามันอยู่ในกายในใจเราเนี้ยฐานศีลภาวนามันไม่ได้อยู่ข้างนอกนั่นขอให้เราใส่ใจสนใจนำไปประพฤติปฏิบัติของเราโยมไม่ใช่ของใครเลยที่เราทำในของเราทั้งหมดไม่ทำให้ใครทำให้ตัวเองจะได้มีบุญมีกุศลมีวาสนามีบารมีเกิดในที่ดีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติจนถึงพระนิพพานสมบัติดับทุกข์เอาละวันนี้ก็เห็นสมควรแก่โอกาสเวลาที่อาตมาได้ปรารภธรรมแสดงธรรมซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอบุญบารมีที่ญาติโยมได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธองค์ได้มาร่วมกันถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจบุญนี้จงสำเร็จผลแก่ญาติโยมขอญาติโยมมีสติมีสมาธิมีปัญญามีศรัทธาเข้าถึงธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีในช่วงนี้ก็จบลงนะครับกับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมแล้วก็นำธรรมะของหลวงพ่อไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับครับเดี๋ยวลำดับต่อไปเราก็จะมากล่าวคำถวายท่านที่มีเครื่องสังฆทานใจธรรมให้เตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรากล่าวคำถวายปัจจัยใส่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเขียนใบบังสกุลไปใส่ที่ขันได้นะครับครับครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุสาธุครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานใจธรรมก็นำมาถวายแด่หลวงพ่อได้เลยนะครับนักบวชลุกไปรับของต่อจากหลวงพ่อสักห้าสี่ห้าท่านนะครับครับเชิญนะครับท่านที่อยู่ด้านนอกก็เหมือนกันนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานเตยธรรมก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานเตยธรรมของท่านมาถวายแด่หลวงพ่อที่ด้านในลานธรรมนี้ได้นะครับกับพอดีเร่งนิดหน่วยลาเทวดาก็
เตรียมจัดเลี้ยงครับเชิญนะครับว่านจะพูดอะไรค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะค่ะในวันนี้ช่วง19นาฬิกาโดยประมาณนะคะก็จะมีการสวดเจริญพุทธมนต์ที่บริเวณลานธรรมนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้มีโอกาสมีส่วนร่วมนะคะในการสวดเจริญพุทธมนต์ที่ลานธรรมแห่งนี้นะคะค่ะในเวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะและในค่ําคืนวันนี้ที่ศาลาธรรมสังเวชนั้นมีการจัดสวดพระภิธรรมหลวงพ่อกมลมุทิโตครูบาอาจารย์วัดสังฆทานซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีประชุมเพลิงนะคะในเวลาเริ่มพิธี 15:30 น.พระสงฆ์สวดมาติกาบังสกุลจากนั้นมีการแสดงธรรมค่ะและในเวลา 17:00 น.ประชุมเพลิงนะคะหลวงพ่อกมลมุทิโตครูบาอาจารย์ท่านมรณภาพเมื่อวันที่9มิถุนายนวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะสิริรวมอายุ66ปี32พรรษาค่ะจึงขอกราบอาราธนานิมนต์พระภิกษุกราบเรียนและเรียนเชิญอุบาสกบาสิกาได้ร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะรวมถึงคณะธรรมยาตราทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ขอเรียนเชิญค่ะคราวต่อไปหลวงพ่อจะบังสกุลแล้วก็เต็มตัวกดน้ำรับพรค่ะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปหลวงพ่อจะบังสกุลให้กับญาติผู้ล่วงลับนะครับญาติโยมก็ตั้งใจที่เขียนไม่ทันไม่เป็นไรโยมตั้งจิตแล้วก็อุทิศชื่อบอกชื่อเข้าไปอานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีชัยสิทธิตนังลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภตัวที่พระกยางสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังเตริอายุจวันโนจะโพคังบุตรีจะยสวาเตริอายุวันนาโพคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสาตวัสสาจะอายุจาและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านพวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมตัปปสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับเดี๋ยวเราแผ่เมตตาพร้อมกันเลยนะครับ
ัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดครับเตรียมตัวคุกเข่ากราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้เป็นพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกลางสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกล่าวสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับทุกท่านประนมมือไว้ก่อนนะครับเด็กครับขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบครับกราบในความเมตตาของหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเป็นอย่างสูงยิ่งครับที่เมตตาเป็นองค์แสดงธรรมในวันนี้ครับครับขอกราบอนุโมทนาบุญกับนักบวชเดชคมะและญาติธรรมทุกท่านนะครับที่มาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันวันนี้นะครับครับขอความเจริญในธรรมมีแด่ทุกท่านขอเชิญญาติธรรมร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ9ปีวันละสังขารหลวงพ่อพยัญศีลธโรอดีตเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีในวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายน2563ตั้งแต่เวลา 8:30 น.เป็นต้นไป